สนชาติอ้ายลาวมีประวัติการนับถือพุทธศาสนามาแต่สมัยขุนลีเมาเจ้านครงายลาวเมื่อปีคริสตศักราช69พ.ศ .612 พุทธศาสนาที่สนชาติอ้ายลาวนับถือในเวลานั้นแม่นพุทธศาสนานิกายมหายานซึ่งเป็นนิกายหนึ่งคู่กับนิกายเถรวาทที่ฝ่ายมหายานขนานนามให้ว่านิกายหียานานหรือยานน้อยเมื่อสนชาติอ้ายลาวย้ายอาณาจักรลงมาตั้งอยู่นาน้อยอ้อยหนุ่มเมืองแถนอ้ายลาวก็ยังนับถือพุทธศาสนาสืบต่อมาแต่ก็ยังบ่ลดละในการนับถือลัทธิแทนฟ้านับถือวิญญาณบรรพบุรุษซึ่งเฮาเอิ้นว่าผีพ่อผีแม่ผีดำอยู่คำว่าผีในที่นี้อ้ายลาวหมายถึงวิญญาณหรือเทพเจ้าบนสวรรค์คำว่าผีแพงมาจากภาษาบาลีว่าปีศาจะลาวมักเว้าให้ง่ายแปลงตัวปอมาเป็นตัวผอปีจึงกลายมาเป็นผีการนับถือวิญญาณบรรพบุรุษบ่ขัดกับคำสั่งสอนในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นสนชาติอ้ายลาวจึงได้นับถือศาสนาผีฟ้าผีแถนเคียงคู่กันมากับพุทธศาสนาเมื่อคนลาวแตกลงมาอยู่ประเทศล้านสร้างอ้ายลาวก็ยังคงนับถือพุทธศาสนาดั้งเดิมของตนนั่นอยู่การที่ลาวได้นำเอาพุทธศาสนามาจากประเทศเขมรบ่ได้หมายความว่าลาวได้เริ่มนับถือพุทธศาสนาในสมัยของพระเจ้าฟ้าหล่าธรณีมหาราชฟ้างุมนี่เองและอีกประการหนึ่งอักษรลาวก็บ่ได้เปลี่ยนแปลงลอกออกมาจากอักษรของโบฮานแต่อย่างใดอักษรลาวได้รับอิทธิพลมาจากอักษรรามัญญะหรือมอนซึ่งเอิ้นว่าหนังสือธรรมการที่ลาวใส่อักษรรามันบันทึกธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงเอิ้นหนังสือนี้ว่าหนังสือธรรมหรืออักษรธรรมอักษรลาวก็ได้เข้ามาจากอักษรธรรมนี่เองแต่สันนิษฐานว่าพุทธศาสนิกายที่ลาวนับถือในสมัยของพระเจ้าฟ้างุมนั้นอาจเป็นนิกายผสมระหว่างมหายานและนิกายลังกาวงศ์ดังที่เฮานับถืออยู่ในปัจจุบันนี้เรื่องการหับเอาพุทธศาสนามาเผยแผ่ในราชอาณาจักรล้านสร้างเขาจะเห็นได้จากหลักฐานอีกอันหนึ่งที่ว่าลาวได้หับอิทธิพลมาจากรามันนั่นก็แมนการใส่อักษรธรรมลงคาถาอาคมและลงยันต์ต่างๆที่ถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่สุดลาวใส่อักษรธรรมแทนที่จะใส่อักษรขอมอันเป็นหนังสือเขมรโบราณดังที่ไทยสยามนิยมกันอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าอักษรลาวบ่แม่นลอกมาจากอักษรขอมหรืออักษรไทยสยามแต่ประการใดพนางแก้วกัญญาซึ่งเคยนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลังกาวงศ์มาแล้วก็อยากจะนำเอาพุทธศาสนาที่ตนมีความคุ้นเคยมาเผยแผ่พนางจึงได้เข้าเฝ้าพระราชสามีขอให้ไปนำเอาพุทธศาสนามาประดิษฐานในประเทศลาวเพื่อพนางจะได้ปฏิบัติรักษาศีลกินทานสมเด็จพระเจ้าฟ้าหล่าธรณีมหาราชฟ้างุ่มทรงทราบดังนั้นก็มีพระทัยสมนัติยินดีจึงจัดแต่งข้าราชการเชิญพระราชสารและเครื่องมงคุณบรรณาการมีเงิน 300,000 คำ 30,000 และแก้วน้ำขังแก้วจอมเพชรอันล่ำค่าลงไปถวายพระเจ้านครหลวงอันเป็นพ่อเฒ่าเพื่อขอเอาพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ในประเทศลาวพระเจ้านครหลวงได้รับพระราชสารแล้วจึงนิมนต์เอาพระมหาปัสมันตะเถระเจ้าพระมหาเทพลังกาและพระภิกขุอีก20ตนพร้อมทั้งนักปราชญ์ผู้เรียนจบพระไตรปิฎกอีก3คนคือนรสิงห์นรเดชและนรศาสตร์ให้นำเอาพุทธศาสนาขึ้นมาประดิษฐานในประเทศลาวพร้อมกันนั้นพระองค์ก็ได้พระราชทานพระพุทธรูปปัญจโลหะหมายความว่าล่อด้วยโลหะห้าสนิทองค์หนึ่งน้ำว่าพระบางให้มาเป็นที่สักการะบูชาพร้อมทั้งคำภีพระไตรปิฎกและนอต้นพระศรีมหาโพธินอกจากนี้ก็ยังพระราชทาน
วกสร้างต่างๆขึ้นมานำเป็นจำนวนหลวงหลายเส้นสร้างหล่อพระพุทธรูปสร้างตีเล็กสร้างตีเงินสร้างตีค้ำพร้อมทั้งเครื่องดุริยางค์ดนตรีต่างๆอีกอย่างครบถ้วนในปีค.ศ. 1359พระมหาปสมันตะเถระเจ้าพร้อมด้วยบริวารโยมอุปถากก็ยกออกจากเมืองหลวงขึ้นมาตามข้าวทางโดยลำดับมาถึงเมืองแก่คืออำเภอนาแก่ที่ตกอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันฝ่ายสมเด็จพระเจ้าฟ้างุ่มเมื่อทรงทราบว่าพระมหาปสมันตะเถระเจ้าได้เดินทางมาถึงเมืองแก่แล้วก็ทรงแต่งให้เสนาอามาตย์ราชมนตรีลงมาต้อนรับและนิมนต์พระมหาเถระพร้อมด้วยบริวารแห่ขึ้นมาตามลำแม่น้ำของขึ้นมาถึงเวียงจันทน์มื่นจันทน์เจ้าเมืองเวียงจันทน์ก็ถวายการต้อนรับโดยพาประชาชนชาวเมืองออกไปต้อนรับที่หาดดอนจันทน์และพากันทำสักการะบูชาครบงันกันอยู่3มื้อ3คืนขันถ้วน3มื้อแล้วพระมหาปสมันจึงให้อัญเชิญพระบางเจ้าต่อไปยังเมืองเวียงคำเจ้าเมืองเมืองเวียงคำก็ได้นิมนต์พระมหาปสมันเข้าไปพักเซาในเมืองเวียงคำและพากันเฉลิมฉลองอยู่เป็นเวลา3มื้อ3คืนเขาขอยุติการนำเอาพระพุทธศาสนาจากประเทศเขมรขึ้นมายังราชอาณาจักรลาวไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนโอกาสหน้าจึงจะนำเอาประวัติเกี่ยวกับว่าพระบางมีส่วนพัวพันกับประเทศลาวตั้งแต่บัดนั้นมาถึงยุคปัจจุบันนี้อย่างใดมาเสนอทานอีกสบายดี